วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตลาดถุงมือยางทางการแพทย์เติบโตขึ้นมากทว่าเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโลกกลับพบว่าถุงมือยางสังเคราะห์ครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง70%ขณะที่ถุงมือยางธรรมชาติมีส่วนแบ่งตลาดเพียง30%เท่านั้นมีการประเมินว่าสาเหตุที่ถุงมือยางธรรมชาติไม่ได้รับความนิยมเพราะหวั่นเกรงปัญหาการแพ้โปรตีนในยางพาราทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยางกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง M-Tech สวทช.ได้เร่งวิจัยถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อช่วยลดโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้และสร้างโอกาสในการแข่งขันตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยางอยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งแนวทางหลักในการทำวิจัยได้แก่การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตยางดิบการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตยางดิบและรักษาคุณภาพยางดิบให้คงที่การวิจัยและพัฒนายางดิบให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นสารบีเทพสารรักษาสภาพน้ำยางสดสำหรับการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นลมควันน้ำยางโลมาน้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต่ำมากสำหรับการผสมกับแอสฟัลต์และน้ำยางพาราฟินน้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต่ำมากสำหรับการผลิตภัณฑ์โฟมยางนอกจากนี้ทีมวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยี NR Pro Fกระบวนการผลิตถุงมือยางโปรตีนต่ำซึ่งเป็นการลดปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้และโปรตีนทั้งหมดโดยที่ถุงมือยางยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนเดิมเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตถุงมือยางสำหรับตรวจโรคและถุงมือยางสำหรับผ่าตัดได้ความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการผลิตถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ำจะได้ถุงมือยางธรรมชาติที่มีปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ลดลงผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและหันมาซื้อถุงมือยางธรรมชาติมากขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นมีศักยภาพขยายการผลิตและแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรมช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดถุงมือยางธรรมชาติและสืบเนื่องไปถึงการรักษาฐานการผลิตน้ำยางข้นของประเทศไทยไม่ให้ลดลงหรือสูญหายไปเพิ่มเสถียรภาพราคายางและยกระดับรายได้แก่ชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระของชาติในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจของไทยในการแข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางโปรตีนต่ำสามารถติดต่อเข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช.ได้ค่ะ BCG เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพืชเศรษฐกิจไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม